หรอเพคะไม่ได้รักน้อยลงหรอเพคะในพระทัยของพระองค์มิเคยรักจันทีมากกว่าเพคะจันทีเพคะหากพระองค์ทรงหมดความอดทนกับจันทีที่มีค่าแค่ของกำนันจากแคว้นมคธจันทีก็พอลาเพคะจันทีพ่อไม่เห็นสีจะส่งเสียพระไทยไปเลยไปค่ะจะไม่ให้เราเสียพระไทยได้ยังไงอลาลีท่านไม่เห็นหรอว่าเสด็จพี่ท่านยังไงกับเราพ่อไม่เห็นสีทำไมพระไม่เห็นสีทรงลืมที่เสด็จพ่อของพระไม่เห็นสีทรงได้ตรัสไว้ไปคะใช่แล้วเพคะยิ่งทรงพระภูษาเยี่ยมนี้ยิ่งงดงามยิ่งนะหม่อมฉันดีใจเหลือเกินที่ได้ปรนิบัติตายจะหายเป็นคนไหมคะหายเป็นคนไหมคะจะมาอยู่ไม่ทันไรต้องมีที่ข้าแปลพักไปเป็นคนรับใช้กันเลยเนาะดูสิผมผิวพรรณรูปร่างหน้าตาก็งดงามที่ปู่ของหล่อนคงแสนรู้กันทั้งตระกูลเลยสินะใช่คะตระกูลของข้าไม่เห็นสูงก็คงเป็นแสนรู้เช่นกันนี่หล่อนพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงข้าไม่เห็นสูงหมายความว่าเช่นกันหม่อมฉันก็หมายความเช่นเดียวกับข้าไม่เห็นสูงเหมือนกันปากดีด้วยนะข้าไม่เห็นสีเหตุใดถึงต้องลงไม้ลงมือถึงเพียงนี้ใช่คะตบแกที่ข้าคนนี้อีกนะฮะข้าไม่เห็นสีข้าไม่เห็นจะทำเพี้ยนอะไรนะคะหม่อมก็ขอร้องนะเพคะหยุดพวกเจ้าทำอะไรกันคนหนึ่งก็เป็นถึงพระมเหสีอีกคนก็เป็นถึงพระชายาพวกเจ้าไม่ไว้หน้าเราเลยหรือขอทางอภัยไหมคะอาชัยยาเจ้าไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้พัฒนาพานธะครั้งนี้เราจะให้อภัยแต่ถ้ามีครั้งหน้าเราไม่ไว้หน้าแน่เสด็จพี่จะอะไรอีกอะไรก็ไม่ใช่ขอเจ้าหรอกหรอให้ข้าไปตบมันตบแล้วยังไงเสด็จพี่ไม่รักข้าเสด็จพี่ไปกับมันเสด็จพี่ดูแลเอาใจใส่มันเสด็จพี่ไม่รักเราอะไรเสด็จพี่ไม่รักเราแล้วอะไรก็ไม่เห็นสิถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะมีหนทางสุดท้ายแล้วไหมคะหนทางหนทางอะไรสำหรับเราอาลลีพระไม่เหสีมิฉะนั้นพระไม่เหสีทำไมไม่บอกท้าวมคธแล้วพี่คะให้ยกทัพมาสั่งสอนท้าวชัยเสนนะพี่คะม
ายแล้วนี่ท่านพานเหตุการณ์เป็นไงบ้างครบท่านบัดนี้กองทัพของแฟนบุกประชิดติดชายแดนแล้วพระเจ้าข่าขอมาเร็วขนาดนั้นเลยหรือเอามาพดได้เตรียมกันล่วงหน้าไว้แล้วเราควรส่งทูตไปเจรจาความก่อนดีไหมพระเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องในเมื่อเอามาพดต้องการทำศึกสงครามเราก็จะทำศึกสงครามตามที่เอามาพดปรารถนาแต่กองทัพครั้งนี้เหมือนฉันคิดเห็นว่าเหมือนมีอุบายบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลนะพระเจ้าค่ะช่างมันพรุ่งนี้เช้าเราจะตั้งทัพเพื่อทำศึกสงครามกับท้าวมคเสด็จทางนี้ไปคะพระองค์นี่ไงไปคะพวกมันทำการชั่วช้าอยู่นี่ไงล่ะไปคะไอ้อมาตย์ชั่วไอ้คุณเท้าเลวนี่ไงไปคะข้าพระเนตรไปคะนี่พวกเจ้ากำลังทำอะไรถึงของพวกนี้มันเอาไว้ทำไสยศาสตร์ดีเพคะหม่อมฉันพระยาทุนเก้านี่มันปีนปรับผมข้านี่เจ้ามาทำอะไรพระมเหสีมัทนาภาทอสั่งผมฉันมาเพคะไม่จริงนะเพคะไม่จริงต้องโกหกโอโรหิตเจ้าต้องเล่ามาให้ข้าฟังว่าใครสั่งเจ้าให้ทำอันนี้ชั่วมัทนาภาทากับผู้พังเขาล่อเป็นชู้กันพระเจ้าค่ะแล้วก็ให้กระบอกมาทำคุณใสเพื่อข้าพระองค์พระเจ้าค่ะไม่จริงไม่จริงมันดีวรนาเจ้าไปเอาสองคนนั้นมาหาข้ามาเดี๋ยวนี้ไปพระเจ้าค่ะชั่วช้าสามานี่นักเราอุตส่าห์ไว้ใจพวกเจ้าว่าเจ้าจะทำกับเราเช่นนี้มัทนาภาทาข้าอุตส่าห์รักเจ้าท่านพันข้าอุตส่าห์ไว้ใจเจ้าเราไม่คิดเลยว่าเจ้าทั้งสองแหวกกัดเราอย่างงูเห่าเช่นนี้หากพระองค์เชื่อในสิ่งที่พระองค์เห็นมากกว่าสิ่งที่หม่อมฉันพูดคนที่รักกันทำกันเยี่ยงนี้หรือเพคะอย่ามาเล่นลิ้นมัทนาภาทาข้าไม่เชื่อใจเจ้าอีกแล้วท่านด้วยครับข้าโอบท่านคิดว่าผมใช้สุภาพเขาซื่อสัตย์กับพระองค์มาโดยตลอดจะรับตอบพระองค์ได้ผมก็สั่งข้าพระข้าบอกท่านเถิดได้ทหารจับพวกมันสามคนไปประหารเดี๋ยวนี้อย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างไปไม่เลยข้าไม่ยอมอย่าเอามันไปอย่าแค่ยังไม่อยากตายแค่ยังไม่อยากตายโอ้ยข้ามีความจริงจะบอกข้ามีความจริงจะบอกไปโอ้ยข้าข้ามีความจริงจะบอกข้ามีความจริงจะบอกข้ามีความจริงจะบอกถวายบังคมไปยะค่ะ
รีวัฒนะเพคะปุโรหิตนี่มันอะไรข้าสั่งให้เจ้าประหารชีวิตเขาแล้วปุโรหิตมันนั่งตรงหน้าข้าได้ยังไงขอเดชะพระอัยยมัยพลเกล้ากระหม่อมมีความจริงมาทูลพระยาค่ะยังไงปุโรหิตเจ้าเล่าความจริงไปและในที่สุดท้าวชัยเสนก็ได้รู้ความจริงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นแผนการของพระมเหสีจันทีทั้งเรื่องที่ท้าวมคธยกทัพมาทำสงครามและเรื่องที่ปุโรหิตแกล้งทำเสน่ห์เพื่อใส่ความมัทนพาทากับสุภางจนเป็นเหตุให้พระองค์สั่งประหารมัทนพาทาแต่โชคยังเข้าข้างเพราะเพชฌฆาตมิกล้าลงมือประหารมัทนพาทาแต่กลับปล่อยตัวนางไปส่วนสุภาเมื่อรู้ว่าตนเองต้องตายจึงขอทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเป็นครั้งสุดท้ายโดยการไปออกรบและสิ้นชีวิตในที่ลบนั่นเอง